เพราะเนี่ยมันต้องเชื่อพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้เรียกว่าศรัทธาถ้าเราไม่ศรัทธาพุทธเจ้ามันเราก็ปฏิบัติด้วยความวิปลาสวิปลาส3เขาเรียกวิปลาส3เนี่ยจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดจากสัจธรรมความจริงแล้วอะไรนะสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสวิปลาสหมดมันเป็นวิปลาสวิปลาสอย่างไรล่ะคือพระเจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงแต่เราวิปลาสว่าเที่ยงพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นทุกข์แต่เราเห็นว่ามันเป็นสุขไม่เข้าใจเลยบางคนมาถามเราไม่เข้าใจการยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานมันมีความสุขมากเลยและแต่ลูกตาบอกว่ามันเป็นทุกข์ไม่เข้าใจว่ามันทุกข์ยังไงเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์แต่เราเห็นว่าเป็นสุขแล้วก็พระเจ้าตรัสว่าไอ้ที่สุขก็ไม่มีหรอกสุขอย่างเดียวอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายที่เป็นสุขอย่างเดียวไม่มีหรอกถ้ามันมีสุขอย่างเดียวที่อย่างที่เราปฏิบัตินะมีแต่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายสุขอย่างเดียวนะพุทธเจ้าจะตรัสทำไมว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปไม่เห็นว่าพุทธเจ้าบอกว่ามีสุขอย่างเดียวเลยว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่พระองค์ตรัสว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นการเกิดมาเป็นทุกข์ในโลกมีแต่ทุกข์แต่เราเห็นว่าเป็นสุขพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีอัตตาตัวตนคงที่หรอกอย่าไปลงยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราเป็นของเราแต่เราเห็นว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่ยมันเห็นค้านหมดเลยพุทธเจ้าบอกว่าไม่เที่ยงเราเห็นว่ามันเที่ยงพุทธเจ้าเห็นเป็นทุกข์เราบอกเห็นเป็นสุขไม่จะทุกข์ยังไงเลยรักลูกรักผัวรักเมียรักสมบัติพัฒนาบ้านช่องมีเงินทองมากมายอะไรเนี่ยไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยในพระเจ้าว่าทุกข์ไม่จะทุกข์อะไรเนี่ยเหมือนพวกเราไม่เห็นทุกข์อะไรเลยไม่เคยคิดถึงสามีไม่เคยคิดถึงลูกไม่เคยคิดถึงหลานไม่เคยคิดถึงอะไรเลยไม่เห็นทุกข์อะไรเลยใจว่างเปล่าตลอดเวลาไม่มีอะไรมีค่าต่อใจว่างเปล่าตลอดเวลาไม่เห็นทุกข์อะไรแต่พระเจ้าบอกมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปแต่เราไม่มีอะไรไม่มีความทุกข์อะไรเลยว่างเปล่าตลอดเวลาว่างเปล่าตลอดเวลาไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วรังสีจิตออกมาดำมืดตื้อเลยทุกซึมเศร้าหมองหมดเลยนี่โยมก็เก่งมากนะพอเจอหน้าหลวงตาครั้งแรกหลวงตาบอกเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไปกินยาก่อนไปหาหมอจิตแพทย์ก่อนกินยาก่อนแล้วกลับมาหาหลวงตาใหม่แล้วก็เอาธรรมเนี่ยไปปฏิบัติแบบนี้เข้าใจแบบนี้นี่ก็ไปครั้งแรกกลับมาครั้งที่สองเนี่ยเขาเชื่อฟังพวกก็กลับมาเขาปฏิบัติตามนั้นไอ้คนดื้อไม่ยอมพูดยังไงก็ไม่ฟังว่างอย่างเดียวข้างในรังสีออกมาดำมืดปวดหัวเครียดมากเลยซึมเศร้าแช่จมทำเป็นว่างๆไม่รับรู้อะไรเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันของที่มันสวยมันงามที่คงที่อยู่เงี้ยมันไม่มีหรอกสุดท้ายก็ต้องเสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความเน่าเหม็นผุพังสลายหมดแต่เราบอกว่ามันสวยมันงามมากเลยหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวพุทธเจ้าตรัสหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวหลงหนังข้างในอ่ะมีขี้หมดเจาะรูอะไรออกมามีขี้ไหลออกมาเจาะรูตามีขี้ตาเจาะรูหูมีขี้หูเจาะรูจมูกมีขี้มูกเจาะรูปากมีขี้ฟันเจาะรูคุ้มขนมีขี้เหงื่อเจาะรูผมมีขี้รังแคเจาะรูทวารหนักทวารเบามีขี้ไหลออกมาพุทธเจ้าบอกไอ้ที่สวยงามไม่มีแต่เราเห็นว่าของสวยงามน่ารักน่าถนอมเขาพุทธองค์จึงตรัสว่านี่มันคือวิปลาสเมื่อทีท่านก็ใช้คำว่าวิปลาสวิปลาสวิปลาสเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเป็นวิปลาสเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันบาดเราบาดใจกงจักรมันบาดใจเราให้เป็นทุกข์แต่เราเห็นเป็นดอกบัวเห็นว่าเป็นความสุขการคิดถึงผัวคิดถึงเมียคิดถึงลูกหลานไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลย
มีความสุขมากแต่จริงๆอ่ะทุกข์มากเลยข้างในรังสีออกมาดำหมองคล้ำเศร้าหมองซึมเศร้าแม้แต่จะบอกว่าว่างเปล่าไม่มีค่าไม่มีค่าต่อใจแต่เห็นทุกข์มันชัดเจนมากเนี่ยเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวจักรกงจักรมันบาดใจเราให้เป็นทุกข์เศร้าหมองต้องไปกินยากันเพราะเราเห็นว่ามันเป็นวิปลาสผิดจากธรรมจริงเนี่ยมันจึงทิฏฐิวิปลาสจึงเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความเห็นใหม่เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามตรัสธรรมคำสอนพระเจ้าดังนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิมรรคมีองค์8ทางสายกลางเนี่ยมันจึงขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากวิปลาสให้มาเห็นตามจริงตามพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่ตามความเห็นของเราเพราะความเห็นของเรามันเป็นวิปลาสมันต้องเปลี่ยนความเห็นของเราให้เป็นความเห็นของพุทธเจ้าว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนมันเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนั้นอริยมรรคองค์8มันจะขึ้นในสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นถูกต้องตามพระสัทธรรมคำสอนต่อไปมรรคทุกข้อมันก็จะมาลงที่สัมมาทิฏฐิคือคิดก็ชอบพูดก็ชอบกระทำก็ชอบดำเนินชีวิตอยู่ก็ชอบเพียรก็ชอบมีสติก็ชอบมีสมาธิก็ชอบคือใช้ชีวิตทั้งวันชอบหมดเลยตามธรรมหมดเลยคือด้วยความไม่ยึดบ้านถือบ้านเรียกว่าชอบเมื่อสิ้นยึดบ้านถือบ้านจริงๆอ่ะไอ้บ้าอีบ้าวิญญาณขันห้าทำงานไปตามเรื่องตามราวของมันอ่ะไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านมันก็สิ้นอุปทานขันห้ามันก็เป็นพอสิ้นผู้เสวยขันห้าแล้วก็เรียกว่าสัมมาญาณมีญาณรู้ว่าบัดนี้สิ้นผู้เสวยไอ้บ้าอีบ้าแล้วมันบ้าเพราะมันไปตามเรื่องตามราวทั้งวันวิญญาณขันทำงานร่วมเจตสิกเหมือนคนบ้าก็คือเรานี่เนี่ยที่เป็นผู้รู้ไปยึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้เป็นวิญญาณขันวิญญาณขันเป็นตัวเราเราไปเป็นผู้รู้แล้วเราก็บ้าทั้งวันไปตามที่วิญญาณขันทำงานร่วมเจตสิกแล้วก็สิ้นผู้เสวยไอ้บ้าหรืออีบ้าคือวิญญาณขันทำงานร่วมเจตสิกคือสิ้นผู้เสวยขันห้านั่นเองเมื่อสิ้นผู้เสวยแล้วก็มีสัมมาญาณคือรู้แจ้งแก่ใจว่าบัดนี้สิ้นผู้เสวยขันห้าแล้วก็มีสัมมาวิมุตติหลุดพ้นจากทั้งปวงเมื่อสิ้นผู้เสวยก็ไม่มีผู้ต้องทุกข์อีกต่อไปเมื่อหลุดพ้นแล้วพ้นทุกข์แล้วสิ้นผู้เสวยแล้วก็รู้ว่าบัดนี้หลุดพ้นแล้วนิพพานแล้วสิ้นผู้เสวยแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติใหม่อีกไม่มีแล้วเพราะสิ้นผู้เสวยแล้วเมื่อไม่มีผู้ทุกข์แล้วจะต้องไปเกิดอีกให้เป็นทุกข์อีกย่อมไม่มีเรียกว่าวิญญาณที่จะไปด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมซึ่งเป็นความโง่ความไม่รู้เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิซะหมดแล้วแล้วก็หลุดจนถึงสัมมาญาณสัมมาวิมุตติว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วพบชาติหน้าใหม่ไปเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกไม่มีเป็นสัมมาวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วดังนั้นเนี่ยสังโยชน์มันก็มี10ตัวมรรคก็มี10มันจะเห็นว่าเครื่องแก้ของความหลงก็มี10ความหลงก็มี10สังโยชน์10ตัวตั้งแต่ข้อแรกก็คือสักกายทิฏฐิหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเห็นไหมข้อแรกเลยของสังโยชน์ที่ว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัพพะทั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดในภพทั้ง3กามภพรูปภพอรูปภพหรือกามโลกรูปโลกอรูปโลกเวียนตายเวียนเกิดในภพทั้ง3น้ำตาเนืองนองที่ความทุกข์ของสัตว์โลกเอามาไหลรวมกันมากกว่าท้องทะเลมหาสมุทรทั้ง4กองกระดูกเราคนเดียวกองใหญ่มากกว่าภูเขาซะอีกเนี่ยงั้นเราเวียนตายเวียนเกิดด้วยความทุกข์ก็เพราะว่านี่แน่ความหลงนี่แน่ความหลงด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในสัจธรรมความจริงเนี่ยในธรรมที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยเมื่อมีความหลงอยู่เนี่ยความทุกข์ก็ย่อมมีอยู่งั้นสัมมาทิฏฐิมันก็มาแก้เนี่ยสังโยชน์ตัวแรกคือสักกายทิฏฐิเห็นไหมมันตอนแรกเนี่ยมันคือข้อแรกของสังโยชน์ที่ผูกมัดสัตว์ทั้งสองก็ผูกมัดสัพพสัตว์ทั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดก็คือสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นตัวเป็นตนแต่สัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์10ตั้งแต่มรรค8จนถึงสัมมาญาณสัมมาวิมุตติมรรค10ก็ขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิ
คือเห็นชอบตามพระสัทธรรมคำสอนไม่เป็นสติสมาธิปัญญาที่เป็นวิปลาสความเห็นผิดวิปลาสคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเห็นว่ามันไม่งามหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวอันเนี้ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิมันก็มาแก้เนี่ยมาแก้สังโยชน์ตัวที่1เนี่ยคือสักกายทิฏฐิเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นว่ามรรค10เนี่ยมันก็มารับกับไอ้สังโยชน์10เพราะไอ้สังโยชน์10ที่มันยึดถือไว้เป็นตัวเป็นตนมันก็คือได้ทิฏฐิความเห็นความเห็นผิดหรือเป็นตัวเป็นตนแต่มรรค10ข้อแรกมันก็สัมมาทิฏฐิไอ้เห็นแก้วิปลาสเสียที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่งามหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวที่สุดก็ต้องตายแตกดับไปจากทุกสิ่งไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้นี่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิดังนั้นสัมมาทิฏฐิมันก็แก้ตั้งแต่สังโยชน์ตั้งแต่ข้อแรกเลยคือมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นผิดก็คือเนี่ยสักกายทิฏฐิยึดถือเป็นตัวเป็นตนโดยมิจฉาทิฏฐิพอเป็นสัมมาทิฏฐิก็มาแก้มิจฉาทิฏฐิเห็นเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่ข้อแรกเลยแล้วต่อไปบรรลุพระโสดาบันก็คือสิ้นสังโยชน์3คือสักกายทิฏฐิเห็นเป็นตัวเป็นตนอ้าวเมื่อแก้ด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าไม่งามไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ที่สุดก็ต้องดับรับไปจากทุกสิ่งเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกมันก็มาแก้ข้อแรกเลยมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิแล้วก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในพระสัทธรรมคำสอนมันก็รู้แจ้งถ้าขนาดนี้มันก็สิ้นสงสัยแล้วเนี่ยมันก็เลิกสิ้นวิจิกิจฉาแล้วศีลปัตตปามาสเนี่ยก็คือคำว่าที่ก็แปลว่ารูปคำศีลเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเชื่อว่ากับทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอย่างนั้นโดยแท้แท้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเชื่อในกรรมและผลของกรรมมันไม่หลงงมงายอีกแล้วดังนั้นศรัทธาเนี่ยมันจึงไม่ใช่ศรัทธาด้วยความงมงายศรัทธาด้วยปัญญาศรัทธาพละห้าอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาด้วยความงมงายศรัทธาในพระสัทธรรมคำสอนว่าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นทุกข์อย่างเนี้ยมันไม่ทุกข์ศรัทธาได้ความงมงายมันมีแต่ความหลงมันไม่ได้นำไปสู่ความพ้นทุกข์เวลาศรัทธามันก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็เหมือนคนอื่นเขาเราก็เล่นพระเชื่อพระที่เก่งๆดังๆเกจิแต่วันนึงเราอยู่ในห้องพระแท้ๆอยู่ในห้องพระห้องพระที่มีพระบูชาพระเต็มห้องพระที่ห้อยคอพระที่เหน็บเสื้อแต่ความทุกข์อ่ะมันแทงถึงใจเราน้ำตาร่วงเรามีเรื่องที่ทุกข์มากแล้วก็ความทุกข์มันเข้าจู่โจมใจเราจิตใจเราทุกข์แสนสาหัสเลยเราตกตะลึงเลยว่านี่เราอยู่ในห้องพระนะเนี่ยแต่ความทุกข์มันแทงเข้าถึงใจเลยอะพระในห้องพระพระที่คอพระที่เนี่ยเออกันความทุกข์ไม่ได้เลยกันความทุกข์ไม่ได้เราแสวงหาหมดเงินหมดทองไปสุดท้ายกันความทุกข์ไม่ได้เราก็ศรัทธาพระเครื่องยังศรัทธาอยู่แต่เราแสวงหาสัจธรรมที่เหนือกว่าคือพระสัทธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เราจึงเลิกแสวงหาพระเครื่องและแสวงหาสัทธรรมเพราะนั้นเราจึงรู้ว่าศรัทธาเนี่ยต้องศรัทธาด้วยสติปัญญาศรัทธามีปัญญาว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้พวกท่านของพระไม่ให้พวกท่านใช้พระเครื่องพวกท่านใช้แต่ใจของท่านต้องเหนือกว่าพระเครื่องคือใจของท่านต้องเป็นพระต้องเป็นพระโสดาบันก
คือสิ้นสังโยชน์3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตัพพมาสสังโยชน์3คือสิ้นยึดถือเป็นตัวเป็นตนมีความเห็นใหม่ว่าตามคำสอนพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็สิ้นสงสัยในพระธรรมคำสอนไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นำพระธรรมคำสอนมาสอนแล้วก็สิ้นสงสัยในกรรมดีและกรรมชั่วไม่ใช่เชื่อว่าจะได้ดีเพราะแม่มีเลิกดีหรือว่าไปด้วยโดนการโดนบันดาลของเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีสางนางไม้จอมปลวกบนบานศาลกล่าวหรือพญานาคหรือว่าเทพเทวดาอะไรที่จะโดนบันดาลให้เป็นไปได้ดีก็เพราะว่าทำดีคิดดีพูดดีทำดีจิตใจดีใจเป็นธรรมได้บาปก็เพราะว่าใจเป็นทุกข์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นใจเป็นทุกข์เชื่อในกรรมดีเชื่อในพระธรรมคำสอนเมื่อผ่าน3ข้อก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเมื่อใจเป็นพระแล้วท่านจะคล้องพระหรือไม่คล้องพระก็ได้แต่ใจของท่านเป็นพระแล้วดังนั้นเมื่อเป็นพระที่ใจแล้วความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยก็เข้าไม่ถึงใจเพราะว่าพละเครื่องที่ห้อยคอเนี่ยกันได้แต่พยันตรายแต่การทุกข์เข้าถึงใจไม่ได้แต่เมื่อใจของท่านเป็นพระตั้งแต่พระโสดาบันแล้วสามารถกันความทุกข์ได้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วต่อไปก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าพระสกิทาคามีหรือพระอนาคามีขั้นที่พระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีขั้นที่2ก็คือท่านว่ากิเลสเบาบางลงเมื่อท่านติดยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้กิเลสของท่านก็เริ่มเบาบางลงก็เรียกว่าพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีแต่ท่านก็บอกว่าในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็สมมุติกันไว้ว่าถ้าพระโสดาบันแล้วก็มันมี4ส่วนคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แบ่งไว้4ส่วนดังนี้มี4ส่วนก็แบ่งออกเป็น 100%แล้วก็แบ่งออกเป็นทีละ 25% หรือ1ใน4ส่วนพระโสดาบันถ้าพระสกิทาคามีหรือพระสกทามีก็คือสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นด้วยความเห็นผิดไปแล้ว 50% แต่พระอนาคามีก็คือสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไปด้วยทิฏฐิมานะเนี่ยไปแล้ว 75% ถ้าพระอรหันต์หรือนิพพานก็สิ้นความหลงยึดมั่นด้วยทิฏฐิมานะหมดสิ้นแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีสิ้นผู้เสวยแล้วคือเมื่อสิ้นผู้เสวยก็คือดับขาดหมดเลยสังโยชน์ตัวที่10ทั้งทิฏฐิมานะคือยึดถือเป็นตัวเป็นตนถือตัวถือตนถือเราถือเขาถือกูถือมึงอหังการมะมังการถือกูถือมึงของกูของมึงหมดสิ้นด้วยทิฏฐิมานะก็ดับหมดไปแล้วก็อุตจักความฟุ้งในธรรมก็ดับไปอวิชชาความโง่ความเห็นผิดด้วยวิปลาส3เนี่ยแล้วแต่ทิฏฐิวิปลาสจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสดับหมดสิ้นแล้วด้วยวิชชาคือเป็นความรู้แจ้งแล้วจากเห็นผิดเป็นความเห็นถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์10คือมรรค8และก็บวชได้มรรค9คือสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติรู้ว่าหลุดพ้นแล้วสิ้นผู้เสวยแล้วขันธ์5วิญญาณขันธ์ทั้งหลายรวดเจตสิกเป็นไอ้บ้าอีบ้าอย่างเก้อเก้อไม่มีผู้เสวยอีกต่อไปไอ้บ้าอีบ้าก็คือตัวเราไงมันบ้าทั้งวันแต่ผู้เสวยไม่มีแล้วสิ้นผู้เสวยตลอดกาลเมื่อสิ้นผู้เสวยแล้วก็รู้ว่าสิ้นผู้เสวยแล้วสิ้นผู้เสวยแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพชาติหน้าใหม่ไม่มีอีกแล้วท่านจึงกล่าวว่าเราทุกข์มามากเหลือเกินเราทุกข์มามากเหลือเกินเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารมายาวนานมากทุกข์มามากเหลือเกินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดมาให้เป็นทุกข์อีกต่อไปวันนี้ก็อธิบายละเอียดทุกขั้นตอน
ตั้งแต่พละห้าอินทรีห้าศรัทธาด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาด้วยความงมงายศรัทธาด้วยปัญญาและไม่ใช่เชื่อแต่ทิฏฐิมานะของตัวเองต้องดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่ปฏิบัติด้วยวิปลาสต้องปฏิบัติด้วยมรรค8จนถึงมรรค10เป็นทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยจะสิ้นความหลงทั้ง2ฝั่งได้คือติดไปในฝั่งที่ยินดีและติดไปในฝั่งที่ยินร้ายสิ้นความยินดีและยินร้ายใดๆในโลกด้วยอำนาจของทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็จนถึงมรรคที่9มรรคที่10คือหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ววิมุตติแล้วถึงซึ่งวิมุตติแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้